ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะอิ่มอร่อยกับขนมอร่อยๆของ S&P กันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบูธของเขากันบ้างค่ะก็คือ CP นั่นเองนะคะคงรู้จักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ชมบูธค่ะว่าวันนี้เขามีของอะไรดีๆเด็ดๆมาแนะนำให้เราชิมแล้วก็อร่อยๆกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราต้องหาคนช่วยเราเดินชมบูธเพราะบูธเขาใหญ่มากเลยอ่ะไปค่ะเห็นพี่คนนึงใส่กระโปรงสีชมพูสวยมากเลยน่ารักด้วยฮ่าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งค่ะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่เป็น Export Marketing ค่ะของ CP RAM ค่ะเป็น Export Marketing ว้าวสวยน่ารักเก่งด้วยเหมือนกันโอเควันนี้ของ CP มีอะไรดีๆมาแนะนำในงาน Thai Fest มั้งคะก็เราจะมีทั้งส่วนที่เป็นของ CP Brand นะคะเราที่เป็นของเจ็ดดราก้อนแล้วก็ Daddy Thai นะคะลองดู product กันได้ค่ะเริ่มจากอะไรดี CP Brand ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะตรงนี้แล้วก็มีกุ้งที่เราเป็นแบรนด์ส่งออกนะคะทั้งหมดมีหลายไซส์หลายขนาดเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ Daddy Thai แล้วก็เจ็ดดราก้อนนะคะก็จะมีเป็นพวก Ready Meal อะค่ะอันนี้เป็นเกรดส่งออกทั้งหมดนะคะเป็นเกรดส่งออกทั้งหมดเลยค่ะ Daddy Thai ก็จะเป็นพวกสินค้าที่เป็นอาหารไทยอาหารจีนนะคะแล้วก็เป็นเจ็ดดราก้อนนี่จะเป็นพวกขนมจีบซาลาเปาค่ะก็ถ้าอย่างนี้จะมีขายในประเทศไทยด้วยถ้าเมืองไทยก็จะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ตามปั๊มน้ำมันต่างๆอะค่ะก็คือจะมีขายในไทยด้วยแล้วก็ทำส่งออกด้วยนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกคะที่แบบว่าเด่นๆ เลยคือมาบูนี้แล้วต้องพลาดไม่ได้เลยเกี๊ยวกุ้งนะคะเป็นตัวชูเด่นเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไอศกรีมของ CP เหมือนกันค่ะไอศกรีมไอศกรีมด้วย CP เราทำหลายอย่างค่ะมาดูไอศกรีมกันค่ะเตรียมกันนี่ไอศกรีมของ CP ค่ะน่าทานมากเลยแหละใช่มีทุกรสเยอะแยะเลยค่ะรสไหนอร่อยสุดอุ๊ยชอบคุกกี้แอนด์ครีมส่วนตัวชอบคุกกี้แอนด์ครีมลองไหมคะได้ค่ะลองคุกกี้แอนด์ครีมจะบอกว่าพี่ก้องจะบอกว่าคนตักก็น่ารักมูดนี้มีแต่คนน่ารักเนอะมูดนี้รับรองค่ะโอเคมาได้แล้วคุกกี้แอนด์ครีมมันเย็นไม่มีกลิ่นแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เราส่งออกทั้งหมดนะคะก็จะมีอย่างที่เห็นเป็นเกี๊ยวกุ้ง CP Brand วันตันแล้วก็จะมี Authentic Asia ที่เราขายในยุโรปทั้งหมดนะคะก็จะเป็นพวกเป็ดไก่แล้วก็เป็นพวกReady Meal นะคะนอกจากตรงนี้ก็ยังมีโชว์ทั้งหมดเลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยนี่ก็เป็นเป็ดไก่อันนี้คือเป็นแบรนด์ส่งออกทั้งหมดเลยแล้วในไทยมีเหมือนกันมีแต่ว่าจะไม่ทุก product ที่โชว์วันนี้ที่เอามาโชว์นี่ส่งออกส่วนใหญ่แล้วถ้ามาที่นี่จะได้ของนอกกลับไปมั้ยต้องเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะอาจจะนิดหน่อยอันนี้มีขนมจีบซาลาเปานะคะมีตัวอย่างให้ดราก้อนอันนี้มีขายในเมืองไทยด้วยเคยทานแล้วไปทานชอบมั้ยคะอร่อยมากถ้ามาที่บูธนี้ก็ชิมฟรีนะคะชิมฟรีมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่แล้วก็อันนี้คืออันนี้ยังเป็นพวก CP Brand เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะอันนี้ส่งจริงๆมีเมืองไทยด้วยแต่ว่าก็จะขายดีมากที่ต่างประเทศค่ะมีพวกนักเก็ตกุ้งนี่ว้าวอันนี้ที่ขายในเมืองไทยทั้งหมดเราคงเคยเห็นกันแล้วโฆษณาบ่อยๆหิวเมื่อไหร่ก็เข้าห้างได้เลยค่ะมีขายทุกที่อันนี้มีของสดด้วยค่ะก็จะเป็นทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็กุ้งแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้จะไม่ขายเรามาโชว์เฉยๆเรามีหลายไซส์หลายขนาดอ๋อคืออันนี้ไม่ขายเรามาโชว์ว่าเราก็มีของสดใช่แล้วนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกไหมที่แบบว่าเด็ดๆเลยเด็ดๆมีอีกไหมเด็ดทุกอย่างเด็ดทุกอย่างแน่นอนต้องลองต้องมาเราต้องลองค่ะแล้วการจัดงานในครั้งนี้ CP คาดหวังอะไรกลับไปมั้งคะก็ถ้าเป็นวันเทรดนะคะก็มี3วันคือพุธถึงศุกร์ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็มีนัดลูกค้าต่างประเทศมาดูด้วยค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเปิดขายให้กับผู้บริโภคคนไทยอยากให้ลองมาดูเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรดส่งออกซึ่งจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะใช่แล้ว3วันที่ผ่านมาการตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยคนเยอะตลอดเลยค่ะซึ่งเราก็แฮปปี้สนุกสนานแฮปปี้สนุกสนานคนเยอะตลอดเลยอย่างนี้บูธโชว์อาหารทำอาหารด้วยช่วงบ่ายทุกๆวันนะคะก็จะเป็นโชว์เมนูต่างๆที่ถ้าเกิดใครได้มาดูนะคะจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพราะว่าสินค้าเราเยอะมากถ้าเกิดคุณมาดูก็จะได้ไอเดียในการทำอาหารด้วยช่วงกี่โมงคะประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นค่ะ
บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะก็คือทุกวันทุกวันแล้วผลตอบรับในของต่างประเทศดีกว่าดีไหมดีค่ะตอนนี้ส่งออกเราก็พยายามที่จะกระจายเติบโตนะคะมัน 10-20% ต่อปีอะค่ะตอนนี้เราถ้าเป็น CP แบรนด์เนี่ยเราวางขายทั่วโลกแล้วค่ะทั่วโลกแล้วแล้วมีหลายแบรนด์ด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างมี CP แบรนด์แล้วก็มีเดลิไทยเจ็ดดราก้อนที่มีส่งออกไปทั่วโลกแต่ก่อนจะขายเยอะมากที่ยุโรปแต่ว่าตอนนี้ก็กระจายอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาไปหมดค่ะญี่ปุ่นเกิดวิกฤตเป็นยังไงบ้างพอโดนผลกระทบบ้างไหมคะมีค่ะมีช่วงแรกที่เรามีส่งออกไปเยอะเหมือนกันที่ญี่ปุ่นนะช่วงแรกเลยก็ออเดอร์ชะงักไปแต่ว่าตอนนี้คนเขาเริ่มกลับมาช้อปปิ้งแล้วเรามีขายสินค้าไปที่ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีด้วยตอนนี้ออเดอร์กลับมาเยอะมากเพราะว่าคนเขาเริ่มช้อปปิ้งแล้วกลายเป็นออเดอร์นี่ดับเบิลแล้วค่ะตอนนี้เขาเริ่มพัฒนาเขาเริ่มฟื้นฟูได้แล้วเขาก็เลยเริ่มกลับมาซื้อสินค้าของเราสั่งสินค้าของเราใช่ค่ะสุดท้าย2วันสุดท้ายเป็นของประชาชนมีโปรโมชั่นอะไรดีมาฝากมั้งคะต้องมาค่ะต้องมาเพราะว่าจะถูกกว่าข้างนอกค่ะ2วันนี้เท่านั้นอาจจะถูกประมาณ5หรือ 10% ขึ้นอยู่กับ product ต้องมาต้องมา CP ทำยังไงถึงเป็นที่รู้จักแล้วก็ครองตลาดได้ยาวนานขนาดนี้เรียกว่าเป็นอันดับ1เลยก็ว่าได้เราเน้นที่คุณภาพค่ะไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อรุ่นสินค้าทุกๆอย่างเราเนื่องจากเป็นอินทิเกรชันนะคะเรามีทั้งลงไก่ลงกุ้งติ่มซำเวลาที่เราคือครบวงจรเลยครบวงจรแล้วก็สินค้าเราเรียกว่าเป็นระบบ traceability ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ถึงความมั่นใจได้ในความสะอาดสดใหม่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เรามีทีม innovation R&D ที่คอยพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าไม่ต้องเบื่อเราไม่เบื่อแน่นอนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับรองค่ะมีของใหม่ๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอีกแน่นอนกับ CP ค่ะอย่าลืม